ต้องรอหมอจากธรรมศาสตร์มาสรุปอีกทีเพราะเขาบอกไม่ได้ว่าควรใส่ออกซิเจนไหมอะไรนี้บอกไม่รู้คนที่ปั๊มนะเขาก็รอพอหมอมาก็หมอก็สรุปว่าเวลาสาเหตุหลักๆที่เราอยู่ที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากอะไรที่เราเห็นเขาก็น่าจะประมาณนี้ว่าเก็บกดทะเลาะกันประจำอะไรเงี้ยแหละแกก็คงจะลูกกระบอนอะไรประมาณที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาที่นี่มาเนี่ยปีกว่าแล้วจะ2ปีแล้วโอ้จะ2ปีแม่กับสามีก็คืออยู่ด้วยกันเหรอคะอยู่ด้วยกันมีห้องเดียวกันเลยอยู่ด้วยห้องที่ผ่านมาก็คือทะเลาะกันบ่อยเหรอคะอันนั้นก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันบ่อยไหมเพราะเขาไม่เคยแจ้งเนาะเพราะว่าแกอยู่ข้างบนเพียงแต่ว่าอาจจะบ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ผัวแกชอบดื่มบุหรี่อะไรเงี้ยลูกสะใภ้จะบ่นอะไรใช่ไม่ให้ดื่มบุหรี่แกป่วยด้วยไงอาจจะมาจากคนนี้ใช่แกป่วยเป็นอะไรที่ไปหาหมอทุกเดือนปานาโรคปอดด้วยอันนี้คนตายใช่ไหมใช่แม่ผัวคนแทงหรือเปล่าเมื่อกี้ตำรวจว่าอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ตัวของแฟนคนตายเนี่ยก็มาบ่อยนะที่ของบ้านเนี่ยมาอยู่บ่อยไหมแฟนคนตายคนไหนผัวเขาอะเขาก็อยู่ด้วยกันไงเขาอยู่ด้วยกันแล้วผัวเขาไม่ได้ทำงานเหรอไม่ได้ทำงานนานยังประมาณสักเดือนหรือสองเดือนแล้วนะแต่ก่อนเห็นทำยามอยู่ก็เห็นไม่ได้ทำงานนานเลยแสดงเขาอยู่ด้วยกันสามคนเลยค่ะ